สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันหวังกันนะคะทุกคนก็เมื่อวันที่11นะคะพ่อก็ได้ไปงานอีเวนต์ของไอศกรีมแมกนัมนะคะแล้ววันนี้นะคะพ่อก็มาได้ชุด All Black สไตล์ระหว่างนะก็เป็นชุดคอลเลกชันของทีมหวังนะคะโดยแจ็คสันหวังนะคะถูกแต่งตั้งให้เป็น Spokesperson Band ให้กับไอศกรีมแมกนัมนะคะซึ่งเราจะเห็นโฆษณาตัวเต็มไปแล้วก่อนหน้านี้แต่งานนี้เป็นงานอีเวนต์ค่ะเป็นงานอีเวนต์พรีเซนต์ไอศกรีมนะคะเราก็จะเห็นแจ็คสันหวังมาทำไอติมนอกจากจุ่มช็อกโกแลตโชว์แล้วนะคะก็ยังมีการสาธิตการกินด้วยนะคะทุกคนแล้วก็พรีเซนต์รสชาติออกมานะคะอันนี้แอดเดานะว่าน่าจะต้องมีการพูดถึงรสชาติเราดูเหมือนพ่อจะชอบช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่ด้านนอกมากนะคะไม้แรกนะคะลอกไปแล้วหมดทั้งแท่งนะแล้วไม้ที่2ที่เป็นช็อกโกแลตดูเหมือนพ่อจะชอบนะทุกคนก็กินหมดแท่งค่ะหมดไปเลยจ้าแล้วก็ในไม้ที่3นะคะก็จะเป็นการตกแต่งนะคะแจ็คสันก็ตกแต่งเองนะใดๆนะคะคือเอ็นดูทุกคนแล้วไม้สุดท้ายนี่คือพ่อกัดทีนึงครึ่งแท่งแล้วนะให้เดาว่างานนี้แจ็คสันกินไอติมไปกี่แท่งนะคะแอดนับได้ที่อยู่หน้ากล้องน่าจะประมาณ 3-4 แท่งอยู่นะแต่หลังกล้องนี่ไม่ทราบนะคะเราไม่รู้ว่าได้กลับบ้านไปกี่อันนะแซวๆนะคะทุกคนเพราะว่าไอติมที่มันอยู่ในมือเนี่ยก็ดูเล็กๆนะดูไม่ได้แท่งใหญ่เลยนะคะอยู่ในมือพ่อนี่ดูเล็กมากนะโดยในงานนะคะก็จะมีการพรีเซนต์ไอศกรีมออกมาในรูปแบบต่างๆนะแล้วก็จะมีการถ่ายพรีเซนต์นะคะพ่อก็จะพาเข้าไปในนิทรรศการของไอศกรีมแมกนัมนะคะก็อย่างที่เราเห็นบรรยากาศไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะวันนี้ทางแมกนัมเนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์สตรีมมิ่งให้เราได้ดูกันนะก็จะเห็นเบื้องหลังประมาณนี้โดยในงานก็จะมีการสัมภาษณ์ใดๆนะคะบรรยากาศโดยรวมในงานวันนั้นก็เป็นแบบนี้แต่ว่าแอดก็เพิ่งรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่แจ็คสันหวังเนี่ยไปร่วมงานแล้วเหมือนว่าจะมีการเปิดให้เข้าชมหลังจากนั้นด้วยแต่งานก็ถูกยกเลิกไปนะคะเพราะว่าคนเยอะเกินไปนี่เหตุผลที่เขาให้นะคะว่าเพราะว่าคนเยอะเกินไปแล้วทำให้การจราจรติดขัดจึงทำให้มีการยกเลิกงานนี้นะคะแต่ว่าแจ็คสันก็ยังถ่ายอยู่ข้างในนะแล้วก็จะได้เห็นภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วว่าแจ็คสันเนี่ยนั่งรถออกมาจากงานนะคะนั่นก็คือหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วนะแล้วนอกจากนี้นะคะทางหน้างานเนี่ยก็มีการแจกไอศกรีมถึง 10,000 แท่งเลยนะคนก็เลยจะเยอะมากเป็นพิเศษนะคะแต่ที่จีนเขาเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะเขาจะมีการจัดการทั้งภายนอกและภายในแอดเหมือนจะจำได้นะคะตอนที่คอนเสิร์ตที่เซี่ยงไฮ้มังที่มีการออกมาประกาศจากทีมหวังว่ากรุณาไม่จัดกิจกรรมนอกสถานที่จัดคอนเสิร์ตมันเป็นเพราะเหตุผลแบบนี้นี่เองว่าคอนเสิร์ตเขาอาจจะถูกยกเลิกได้ง่ายๆถ้าอย่างเช่นมีความวุ่นวายภายนอกมากเกินไปทำให้การจราจรติดขัดคือเขาก็สามารถที่จะยกเลิกงานอีเวนต์นั้นได้เลยอันนี้ก็คือประเทศจีนนะคะแล้วก็เอามาฝากอีก2เรื่องค่ะนั่นก็คือทางทีมหวังดีไซน์นะคะได้ออกมาประกาศแล้วว่าในงาน Beyond Expo นะคะที่แจ็คสันหวังเนี่ยจะไปเข้าร่วมในวันที่25พฤษภาคมทางทีมหวังดีไซน์นะคะก็ได้ออกมาประกาศว่าแจ็คสันหวังนะคะจะเข้าร่วม After Party ของ Beyond Expo นะใครที่ซื้อบัตรในวันนั้นนะคะก็จะมีโอกาสได้สัมผัสเทคโนโลยีและก็จะได้เห็นแจ็คสันหวังในงานปาร์ตี้นี้ด้วยนะส่วนอีกเรื่องนึงของทางทีมหวังดีไซน์นะคะก็ได้ออกมาประกาศว่าจะมีการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์ทีมหวังดีไซน์และแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำจากอิตาลีนะคะก็คือแบรนด์นี้นะแอดไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะออกเสียงเป็นภาษาอิตาลีหรือออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะเอาเป็นว่าแบรนด์ชื่อนี้ละกันนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเป็นแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำนะคะก็เรามารอดูกันว่าสินค้าที่ทีมหวังดีไซน์จะออกแบบมานั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้น่าจะเป็นงานออกแบบในชิ้นที่ใหญ่ขึ้นของทีมหวังดีไซน์นะคะซึ่งในคอลเลกชันก่อนหน้านี้นะคะเราก็จะเห็นการออกแบบประมาณนี้บ้างประปรายของใช้จุกจิกหรือว่าเฟอร์นิเจอร์เล็กๆนะแต่ว่าในครั้งนี้ไม่แน่ใจเลยว่าจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เต็มรูปแบบหรือว่าจะเป็นอาร์ตแอนด์เดคอร์นะคะก็ต้องรอดูกันนะแต่ใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งบ้านราคามันก็ไม่เบานะคะทุกคนซึ่งทีมหวังจะประกาศออกมาเนี่ยในวันที่18นี้นะก็ซอหวังทั้งหลายนะคะก็เตรียมเงินไว้เยอะๆนะไม่แน่นะคะราคานี้อาจจะถึง 6-7 หลักเลยก็เป็นไปได้นะ
แต่ถ้าใครนะคะ6-7หลักไม่ไหวก็รออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าทีมหวังดีไซน์เนี่ยอาจจะกำลังมีคอลเลกชันใหม่นะคะอันนี้แอบเห็นแวบๆในสตอรี่ของคุณโมโบนาจินะคะก็รอดูกันนะคะวันนี้ก็เอามาฝากกันทั้งหมด3เรื่องแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ